วัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอามอสนครมาแจกนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับศิลปินนะครับดาราตลกระดับชั้นนำแนวหน้าเลยนะที่เราได้สูญเสียเข้าไปนะครับก็เป็นอะไรที่ช็อกเหมือนกันนะครับสำหรับนครนะเพราะว่าอยู่กับพวกเรามานานนะครับแล้วก็มีส่วนอยู่ในเกมที่เราเล่นด้วยแล้วก็ทำให้นิกกี้ทีวีเนี่ยโตขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าในคลิปที่ผมทำแจกม็อดช่วงแรกๆเนี่ยนักคอมม็อดนั้นคลิปนั้นเนี่ยเป็นม็อดแจกม็อดนักคอมเนี่ยก็เป็นคลิปที่ทำยอดวิวได้สูงนะครับเป็นที่นิยมของผู้เล่นหลายๆคนเลยที่ชื่นชอบกับนักคอมแต่ว่าได้ยินข่าวแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกช็อกแล้วก็เสียใจเหมือนกันครับวันนี้ก็เลยเอาม็อดนครมาแจกให้พวกเราได้นึกถึงนครกันด้วยนะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยขอด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมได้มาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำนะวันนี้ก็อ่ะมาทำกันนะครับหลังจากที่มีข่าวของนครก็ทำให้มีเรียกว่านักพัฒนาส่งตัวม็อดมาให้ผมนะมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันนะครับสำหรับม็อดนครมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับม็อดที่ผมได้มานะครับมี2เวอร์ชันด้วยกันแต่ว่ามีคนที่ส่งเข้ามาทั้งหมด3คนนะครับก็คนแรกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมไปขอเขานะครับก็คือเซโนเนชั่นนะครับหรือว่าพี่ถุยของเรานะครับก็คนนี้นะฮะถุยอะไรของมึงเนี่ยนะฮะก็คนนี้ก็เป็นแอดมินกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ผมไปขอเข้ามาคือเขาตอนนั้นเขาสตรีมแล้วผมก็ไปขอเข้ามาก็ได้เป็นเวอร์ชันหนึ่งมานะครับและก็หลังจากที่มีข่าวของนักคอมก็มีคนส่งเข้ามาอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนนี้นะฮะสูบอฮูดอกสูบอดี้นะฮะคนนี้ก็ส่งเข้ามานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งส่งมาทางอีเมลนะครับก็ชื่อเมลก็โคตรเซ็งนะครับ @gmail.com ตามนั้นนะครับก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยทั้ง3คนเลยนะครับซึ่งทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยอยู่กับผมแล้วตอนนี้นะครับซึ่งเอาอันแรกก่อนนะอันแรกจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของเซนซินเนชั่นนะครับข้างในนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับคือมันจะเป็นไฟล์ที่ตัวไฟล์เหมือนกันนะครับลองแตกไฟล์ออกมาดูก็ได้นะครับดูข้างในนะครับก็จะเป็นของซินเนชั่นนะครับก็จะเป็นกล่องข้างในก็จะเป็นกล่องAudio WW นะครับข้างในนี้ก็จะมีอีกไฟล์หนึ่งชื่อว่า voiceover.bnk ซึ่งตัวเนี้ยเราต้องใช้นะครับอันนี้ปิดไปก่อนนะครับแล้วมาดูอีกอันหนึ่งที่ส่งมาโดย2คนนั้นนะครับก็ข้างในกล่องนะครับก็เปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอไฟล์เลยนะครับเป็นไฟล์ voiceover.bnk เลยนะครับคราวนี้เวลาใช้เนี่ยเวลาจะลงม็อดเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องเข้าไปที่ DICE ก่อนนะครับเข้าไปที่เกมติดตั้งเอางี้ดีกว่านะครับซึ่งโดยปกติ default เนี่ยมันจะอยู่ที่ไดซ์4แต่ว่าถ้าเกมเราอยู่ไดซ์ไหนเนี่ยไปที่ไดซ์นั้นนะครับในกรณีของผมเนี่ยอยู่ที่ไดซ์4ไปที่ไดซ์4นะครับแล้วก็ไปที่เกมไปที่ World of Tank Asia นะครับคราวนี้ก็เข้าไปที่กล่อง Less นะครับใครไม่ทันย้อนดูนะกล่อง Less เข้าไปครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆเป็นกล่องที่เก็บ Data ของเกมไว้ทั้งหมดนะครับพยายามอย่าไปเปลี่ยนแปลงอย่าไปลบอย่าไปอะไรนะครับเวลาทำก็คือเข้ามาในกล่องนี้ปุ๊บหากล่องที่ชื่อว่า Audio WW นะครับเข้าไปที่กล่องนั้นจะเจอไฟล์หนึ่งชื่อว่า voiceover.bnk เหมือนกันอันนี้เป็นไฟล์เสียงนะครับเป็นไฟล์เสียงวิธีการนะอันดับแรกเลยเนี่ยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยทำแบบนี้คือรีเนมก่อนนะครับรีเนมอันนี้รีเนมนะครับแล้วก็มันชื่อว่า voice over อยู่แล้วนะครับให้เพิ่มคำว่า backup เข้าไปนะครับ backup backup นะครับเป็นการรีเนมแล้วนะครับรีเนมเพื่อจะเก็บไฟล์เนี้ยเอาไว้นะครับเอาไว้สำรองนะครับเผื่อว่าไฟล์อันอื่นมันมีปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะตัวนี้เป็นไฟล์แท้ๆนะครับเก็บไว้สำรองนะครับคือระบบเนี่ยมันจะอ่านไฟล์ที่อยู่ในกล่องนี้ชื่อว่า voiceover.bnk เท่านั้นเพราะฉะนั้นไฟล์นี้เนี่ยที่เปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ย
มันจะไม่อ่านแต่เราจะแบ็กอัพมันเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเอาม็อดที่เราต้องการเนี่ยแตกไฟล์แล้วเอาลงมานะครับผมจะเริ่มจากของเส้น Synonation ก่อนนะครับก็แตกไฟล์ลากมันลงมาเลยนะฮะลากมันลงมาเลยปุ๊บก็จะได้ voiceover.bnk ตัวที่เราต้องการให้ระบบมันอ่านก็คือตัวนี้นะครับแค่นี้นั่นคือการลงม็อดในเวอร์ชันนี้แล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราต้องมาตั้งค่าในเกมด้วยนะครับก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้ามาที่แถบเสียงตรงนี้นะครับแถบเสียงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับข้อความเสียงในการลบเนี่ยตั้งให้มันเป็นมาตรฐานนะครับตั้งให้เป็นมาตรฐานถ้าเราตั้งเป็นผู้บังคับการเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนักคอมนะครับตั้งให้เป็นมาตรฐานซะใช้งานกดตกลงเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนี่คือการลงม็อดแล้วก็เปิดม็อดเสียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเราอยากให้เสียงม็อดนักคอมดังๆก็คืออันนี้ครับการแจ้งเตือนด้วยเสียงจัดไปเลยฮะ100ครับแล้วก็ความดังของมาสเตอร์ของเสียงหลักก็คือตรงนี้ก็แล้วแต่ความดังที่เราชอบนะครับผมพยายามจะลดเสียงอื่นๆลงนะครับเอาเสียงนักคอมขึ้นนะครับตามนั้นนะครับตกลงแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในเวอร์ชันแรกของ Synonation กันว่าจะเป็นยังไงครับที่บอกตรงๆที่มันทางของที่ก็นี่คือเสียงม็อดนักคอมนะครับที่เราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้ยินกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้ของ Synonation เนี่ยเสียงจะเบานิดหนึ่งนะครับต้องไปดังมันนิดหนึ่งแต่ว่าทั้งสองเวอร์ชันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเป็นเสียงนักคอมเหมือนกันแต่ว่าคำพูดแต่ละคำจะไม่เหมือนกันก็ลองดูนะครับนี่บอกปูนได้ไรเนี่ยไอ้บ้องมันก็ใหญ่แค่ตัวละวะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอารีเพลย์ของคุณเก่งมาให้พวกเราดูกันด้วยนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ดูรีเพลย์ของคุณเก่งไปเลยละกันนะครับมาในรถ907อยู่ในแบบคาเรียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูไปพักหนึ่งเพื่อที่จะฟังมอสคอมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งตอนนี้ได้ฟังมาพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆลองฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับกูจะแทงให้มิดเลยนิ่มขนาดเนี้ยนี่มันคนหรือขี้กันวะป๊ะอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้แบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันประมาณนี้เพราะว่าฟังแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้สำหรับเสียงนักคอมของเซนเซนเซชันนะครับก็เดี๋ยวไปฟังอีกสักเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวกลับไปฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งของสองคนนั้นนะครับมากันสองคนเลยนะเดี๋ยวฟังกันนะครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นของคุณสูบอกหูดอกแล้วก็โคตรเซ็งนะครับซึ่งมันเป็น
เวอร์ชันเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับก็ส่งมาทั้ง2คนนะขอบคุณไว้ทั้ง2ท่านณที่นี้ด้วยนะครับเอามาชมเกมอันนี้เราจะชมเกมไปแบบยาวๆเลยเป็นคลิปรีเพลย์ของคุณเก่งมาในรถ907นะครับ Object 907แหมมันจังหอมจุ๋ยอยู่ในแมปคาเลเรียนะครับมือคำไม่เคยพลาดก็จะไม่เหมือนเวอร์ชันของเซนเซนเนชั่นนะฮะมีให้เลือกกัน2เวอร์ชันเดี๋ยวไปน้องเดี๋ยวจะฟังกันนะนิ่มขนาดเนี้ยมันคนลึกขี้กันวะลดไป1ก็จะมีมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาพอสมควรนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาชมรีเพลย์ไปด้วยเลยนะครับของคุณเก่งนะรถ907ในแมปคาเลเรียต้องเป็นฝ่ายที่บุกเข้าไปด้วยนะครับมีฐานอยู่เป็นฐานของเขานะครับคุณเก่งก็อยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10นะครับเดินสปอตเลยฮะเดินนำเลยฮะแล้วเราก็ดูไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังเสียงนครไปด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะพากเป็นพักๆไปด้วยนะครับเสียงม็อดของนครในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะดังขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะดังขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้เห็น AE Fan 1ครับนิ่มขนาดเนี่ยมันคนลึกขี้กันวะอย่าดิฟายน้องอย่าดิฟายน้องส่วนวิธีลงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคือแตกไฟในนั้นแล้วก็ไปลงในนั้นนะครับเราเก็บไฟล์แบ็กอัพไว้นะเก็บไฟล์แบ็กอัพเอาไว้นะครับอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้นันนี่พลาดนะนันนี่พลาดเข้ามายึดตรงนี้ได้ค่อนข้างได้เปรียบนะก็สปอตได้ด้วยแล้วก็ยิงสไนแบบสบายๆเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างแม่นด้วยนะฮะยิงแบบชิลเลยนะเปิดให้เพื่อนก็ได้นะครับตอนนี้ก็ชี้เป้าไป 2,000 นะครับก็ยิงไป 3,000 กว่าด้วยนะครับแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยโหลดเร็วด้วยนะขนาดเนี้ยมันคนลึกขี้กันวะโหลดเร็วมาก 4,000 แล้วนะฮะแป๊บนี่ยิงไป 4,000 แล้วนะแล้วก็ชีพเอาไป 2,000 นะฮะเดินต่อเลยครับเพราะว่าตรงนั้นมี CS 59อยู่คันนึงนะฮะมองขวานิดนึงมีใครอยู่หรือเปล่านะลงครับเก็บครับรวบแน่นอนฮะอันนี้ก็ยิงยากอยู่เหมือนกันนะมีความแข็งมีความเด้งอยู่นะครับอ่ะเห็นแล้วนะครับ CS 59อย่าดิฟายน้องไอ้นี่ก็ตีจังเลยว่องไวแล้วแม่นยำมือคำไม่เคยพลาดปุ๋ยบ้ากูนึกว่าเจ๋งรู้สึกว่ามีความหลากหลายของนักคอมอยู่เยอะพอสมควรนะก็ได้ยินอะไรที่เราไม่ได้ยินมานะครับบุกต่อครับตอนนี้สกอร์7-3ครับอย่างไวเลยนะฮะแม่มันจังหอมจุ๋ยยิงไม่ได้ขยับต่อครับตอนนี้ลูก APCR ลูกปกติหมดไปแล้วนะตอนนี้ใช้เป็นลูกทองนะลูกฮีท
อย่าอธิบายน้องนิ่มขนาดนี้นี่มันคนหรือขี้กันวะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะแม่มันจังหอมฉุยอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้นิ่มขนาดนี้นี่มันคนหรือขี้กันวะไอ้ลิงจ๋อเอ็งอย่ามาทำซ่าอย่าดิฟายน้องอย่าดิฟายน้องว่องไวและแม่นยำมือคำไม่เคยพลาดยิงไม่ได้พักเลยนะยิงไม่พักจริงๆนะตอนนี้ลูกกระสุนจะหมดอยู่แล้วนะไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะว่องไวและแม่นยำมือคำไม่เคยพลาดนิ่มขนาดนี้มันคนหรือขี้กันวะลุดไปหนึ่งนะท่องก็ไม่ได้พักเหมือนกันไงให้พี่เดินสะดวกเถอะพักไม่ได้พักเลยนะท่องมันจังหอมฉุยใช้พลังหน่อยเข้าใจไหมนิ่มขนาดนี้มันคนหรือขี้กันวะเหลืออีก4นัดเท่านั้นนะเหลือลูกฮีทลูกทองหรือแค่4นัดเท่านั้นนะคิวไปทั้งหมด5คิวแล้วนะดาเมจตอนนี้ที่เห็นอยู่ใน 9,600 เลยด้วยกันนะโหยิงกันไม่พักจริงๆนะสำหรับคุณเก่งนะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันดีกว่านะครับไหนๆก็เอามอดมาแจกแล้วนะก็เอารีเพลย์มาดูซะเลยนะช่วงนี้รีเพลย์ส่งกันเข้ามาเยอะมากๆนะก็หนึ่งนั้นก็เป็นของคุณเก่งนะครับนี่นะเนฟนุบ never lost นะครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคุณเก่งนะครับก็เอ็มแตกไปครับได้ confederate ได้ high caliber แล้วก็ tanker sniper นะครับก็โอ้โหยิงเยอะมากชี้เป้าสปอตไปด้วยนะครับสปอตไปทั้งหมด 6,000 นะชี้เป้าไป 2,400 นะครับยิงไปทั้งหมด 9,986 นะครับ5คิวแล้วก็ภาพประสบการณ์ดิบๆ 1,544 นะครับยิง41นัดเข้าเป้า37เจาะเกราะ34นะครับดาเมจรวม 9,900 เยอะมากๆเกือบหมื่นนะขาดอีกนิดเดียวในแตะหมื่นแน่นอนนะครับแล้วก็มีแอสซิสต์อีก 2,414 นะครับบล็อกไป780นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 20,000 ค่ากระสุน 100,000 นะ 100,000 เลยยุทธปัจจัยไม่ได้ใช้เหลือเงินมาใช้ 46,000 นะก็เจ๋งดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของมอดนักคอมนะครับก็เท่าที่พวกเราดูกันเนี่ยก็มีอยู่2เวอร์ชันนะครับก็ไปเลือกโหลดเอาซึ่งลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ข้างล่างครับผมจะเป็นใส่ชื่อไว้แล้วกันนะครับว่าเป็นมอดนักคอมเวอร์ชันของเซนเซโนเนชั่นแล้วก็เป็นมอดนักคอมเวอร์ชัน2แล้วกันนะครับเป็นเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1เป็นของเซนเซโนเนชั่นนะครับเวอร์ชัน2ก็เป็นเวอร์ชันที่เราได้ดูกันยาวๆแบบเมื่อกี้นะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอาแล้ววิธีการโหลดก็วิธีการติดตั้งก็ทำแบบที่ผมทำนะครับเพราะว่าข้างในกล่องเลสเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ไปขยับไปยุ่งกับมันมากอะไรอย่างนี้เพราะมันเป็น data ของเกมนะครับก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยทั้งคุณเก่งนะครับในเรื่องของ replay sensation ในเรื่องของ mod นะครับ mod นครเวอร์ชัน1นะครับแล้วก็อีก2คนนะครับเป็นอะไรนะบอหูอะไรสักอย่างชื่อจำยากและอีกคนหนึ่งก็คือโคตรเซ็งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณในณที่นี้ด้วยที่เอา mod นครมาแจกกันให้เราได้นึกถึงนครนะครับก็วันนี้เอามาแจกกันเอาไปใช้กันให้หายคิดถึงนครนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้เลยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ